สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะณรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะกลับมาพบกันนะคะในคลิปความรักของคนโสดประจำเดือนตุลาคม2564วันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง14มีนาคมตอนนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวนะคะว่าลัคนาสถิตในราศีกุมก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะหรือถ้าใครจะเอาการแบ่งวันที่ตามลักษณะของแบบตะวันตกนะคะแต่ดูแล้วตรงนะคะก็สามารถที่จะเอาที่ตรงที่สุดสำหรับคุณได้นะคะเพราะตรงนี้เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักของชาวกุมก่อนนะคะพลังงานของคนโสดนะคะคนโสดนะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะตอนนี้อยู่ในฐานะของความเป็นไฮพิเทสนะคะเหมือนคุณอาจจะแอบชอบแอบรักใครสักคนอยู่หรือเปล่านะตรงนี้นะคะแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนโสดคุณก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะมืด8ด้านนะ8ดาบตรงนี้แต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะกับเรื่องราวตรงนี้นะคะว่าแล้วเรื่องราวความรักของคนโสดชาวกุมจะเป็นอย่างไรนะหรือว่าถ้าแปลอีกลักษณะหนึ่งนะคะไฮพิเทสนะคะเหมือนชาวกุมคุณเป็นคนที่มีเซนก็ได้นะคุณมีเซนว่าตรงนี้นะคะในอนาคตเนี่ยคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะมีเป็นพ่อแม่ลูกนะคะเนี่ยตอนนี้คุณรอคอยอยู่นะคะรอคอยใครสักคนนึงแต่ว่าไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะมาเมื่อไหร่อ่ะนะชาวกุมแต่คุณรู้สึกว่าสักวันเนี่ยเขาจะต้องมานะตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นยังไม่เจอตัวนะคะแต่คุณก็รู้โดยเซนของคุณว่าสักวันคุณจะมีชีวิตการแต่งงานนะคะชีวิตรักที่อบอุ่นแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะยังไงนะคะเรื่องราวจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ของน้องกระต่ายนะคะอุ๊ยสีเล็บสีเล็บกับสีไพ่คล้ายกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเดี๋ยวมาดูซิเรื่องราวเป็นยังไงนะคะมีไพ่ของ5เหรียญมีไพ่ของราชินีไม้เท้าค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวกุมมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะอยู่กันมาก็เป็นปีแล้วนะคะเร็วมากเลยนะตรงนี้ขอบคุณทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมี3ถ้วยแล้วก็เป็นอัศวินดาบนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากๆค่ะ6ดาบแล้วก็ห้าไม้เท้าสองเหรียญนะคะแล้วก็ชาริออตค่ะมีไพ่ของเดวิลแล้วก็ไฮโรแฟนต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยอ่ะโอเคโอเคไม่เจอแสงลงแล้วนะตรงนี้นะคะมีไพ่ของ5เหรียญ นะคะราชินีไม้เท้าแล้วก็3ถ้วยนะคะแล้วก็อัศวินดาบนะตรงนี้นะคะชาวกุมเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมคือดาบเพราะนั้นอาจารย์จะให้คุณเป็นอัศวินดาบนะตรงนี้นะคะแล้วก็มีไพ่ของราชินีไม้เท้านะคะหรือราชาไม้เท้าคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะตัวคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเป็นควีนเขาเป็นคิกนะคะเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะหรือมีอายุแตกต่างจากคุณนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่านะตัวเขานะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเรียนนะคะเขาเป็นคนที่เก่งมีความรับผิดชอบสูงนะคะหรือมีบทบาทความรับผิดชอบในหลายหน้าที่แล้วแต่ละหน้าที่เนี่ยเขาทําอย่างเต็มที่นะคะเป็นคนที่เก่งมากความสามารถมากๆนะคะเข
เขาเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับการทำงานนะคะเป็นคนที่เหมือนได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมากๆเลยนะอาจจะถึงขั้นบ้างานเลยก็ได้นะคะในบางคนเขาเป็นคนที่มีเหตุผลสูงอะนะคะดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะเหมือนคุณอะชื่นชอบชื่นชมในตัวเขานะคะ5 เหรียญนะคะคุณอาจจะคอยเป็นห่วงคอยดูแลเขานะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณนะคะหรือไม่ได้เข้าใจในความห่วงใยที่คุณมีเท่าไหร่หรืออาจจะยังไม่รู้ค่านะคะยังไม่รู้คุณค่าของความห่วงใยสิ่งดีๆที่คุณได้ทำให้กับเขาเท่าไหร่ก็ได้นะคะ3 ถ้วยตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นลักษณะของเจ้านายลูกน้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นบอสนะคะเป็นบอสกับเป็นลูกน้องนะตรงนี้ก็ได้ตัวคุณเองนะตรงนี้นะคะ6 ดาบเหมือนตัวคุณอาจจะไม่ได้พยายามเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับเขามากนักนะคะหรือโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่า6 ดาบมันดูห่างเหินกันอยู่นะตัวนี้นะคะเหมือนตัวคุณเองอะนะคะค่อนข้างกังวลค่อนข้างมีความยุ่งยากใจเหมือนกันนะคะ2 จิต 2 ใจว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมนะแชริออตนะคะหรือเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเขาเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเขาดูโดดเด่นมากๆเลยนะตรงนี้นะคะแต่เดวิลตรงนี้นะคะเขาอาจจะมีคู่แล้วแล้วเราอะไปแอบชอบเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะตัวคนเองนะคะชาวกุมคุณก็เป็นคนที่ดีนะคะมีไพ่ของนักบวชนะคะความรักครั้งนี้คนโสดคุณอาจจะเก็บไว้ในใจนะคะอยากที่จะดูแลเขาอยู่ห่างๆนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก็ได้นะอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าเรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไรต่อมีไพ่ของ10 ไม้เท้าแล้วก็จะซันนะคะโอ้ย10 ถ้วยแล้วก็1 ถ้วยค่ะกับ8 ดาบนะอัศวินไม้เท้าค่ะอิมเพอเรอร์คุณได้ไฮพิทเทสด้วยนะตรงนี้นะคะได้ไพ่เหมือนในพลังงานตรงพลังงานรวมเลยนะคะ10 ถ้วยนะคะ1 ถ้วย10 ถ้วย8 ดาบแล้วก็ไฮพิเทส10 ถ้วย8 ดาบไฮพิเทสได้เหมือนกันเลยแล้วก็ราชินีเหรียญนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะอุปสรรคในความรักครั้งนี้ของคุณนะคะที่มันทำให้คุณไม่สามารถพัฒนาความรักต่อเขาได้หรือคุณต้องแอบเก็บความรักเอาไว้เงียบๆอยู่ในใจนะคนโสดนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขามีครอบครัวที่อบอุ่นดูสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วนะคะแต่คุณเนี่ยอดไม่ได้นะที่อาจจะแบบใกล้ชิดเขาเห็นเขาทุกวันนะตรงนี้นะคะมันเจอกันมันอะไรแล้วเขาโดดเด่นมากๆนะคะเดอะสตาร์นะคะเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นเขาดูดีมากๆนะคะหรือเขาอาจจะเคยเข้ามาช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอะไรกับคุณชี้ทางสว่างอะไรให้กับคุณนะคะทำให้คุณประทับใจในตัวเขามากๆนะคะเราก็แอบหลงรักเขาอยู่เงียบๆนะตรงนี้นะคะ8 ดาบคุณไม่รู้นะว่าตรงนี้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปนะคะมันก็เลยแบบ8 ดาบอยู่ภายใต้10 ไม้เท้าอะนะคะมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องนิ่งมันต้องเงียบมันต้องเก็บงำมันมองไม่เห็นหนทางไปต่อมันติดขัดอยู่ตรงนี้คุณรู้อยู่ในใจคนเดียวก็ได้นะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนคุณพยายามทำหน้าที่นะคะในฐานะเพื่อนร่วมงานฐานะเพื่อนนะคะเจ้านายลูกน้องหรืออะไรตรงนี้กับเขานะคะเหมือนตัวเขาเองค่อนข้างมีความเติบโตก้าวหน้าในที่การงานที่ดีมากๆนะคะการเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะ
คุณคอยห่วงใยคุณคอยดูแลเขาอะนะคะคุณรับรู้ความเป็นไปของเขามากๆนะคะทุกสิ่งที่คุณจะช่วยเหลือเขาได้นะตรงนี้นะคะหนึ่งถ้วยคุณจะพยายามทำเพื่อช่วยเหลือเขานะคะอยากเห็นเขามีความสุขอะนะคะลึกๆก็คือแบบเหมือนแอบรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะชาวกุมดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงบางคนอาจจะแอบรักมานานแล้วก็ได้นะไม่ใช่เพิ่งมาแอบรักในเดือนตุลานะตรงนี้นะคะมีไพ่ของ9ดาบราชาไม้เท้าค่ะหนึ่งเหรียญแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนค่ะแล้วก็สี่ถ้วยอัศวินเหรียญนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะเจ็ดนะคะแล้วก็ก้าวไม้เท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญนะคะเหมือนกับว่าตัวนี้นะคะตัวคุณนะคะความรู้สึกของคนโสดชาวกุมนะคะคุณค่อนข้างคิดมากแล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะตัวเขานะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าตรงนี้เขาเป็นคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะตรงนี้นะคะอาจจะคอยช่วยเหลือคุณด้วยหรือให้คําแนะนําอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณนะคุณรู้สึกว่า Wheel of Fortune นะคะมันเป็นโชคชะตาที่ทําให้คุณได้มาพบกันกับเขานะคะอาจจะเป็นพรหมลิขิตแต่คุณไม่รู้ว่าตรงเนี้ยคุณจะได้เป็นคู่กับเขาหรือเปล่าว่าWheel of Fortune นะคะมาพร้อมกับสี่ถ้วยสี่ถ้วยคือความไม่พอใจนะคะโอกาสที่ได้เจอเขาแต่กับทำไมต้องมาเจอเขาในตอนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะในตอนที่เขาไม่โสดนะคะมันก็เลยแบบเป็นความรักที่มันไม่แฮปปี้อ่ะนะคะคุณก็เลยได้แต่เก็บเขาไว้ในใจนะคะแต่ความรู้สึกดีๆที่คุณมีกับเขาอ่ะมันก็ไม่เคยเปลี่ยนนะตรงนี้นะคะเหมือนคุณอาจจะพยายามเริ่มต้นใหม่นะพยายามที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ตรงนี้พยายามทักทายพยายามผูกสัมพันธ์มากขึ้นนะคะแต่มันมีอุปสรรคอะไรที่มากัดกั้นกลางระหว่างคุณกับเขาอยู่เสมอนะตรงนี้นะคะก้าวไม้เท้าแล้วก็เดทนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่สามารถพัฒนาได้ไปถึงไหนนะคะก้าวไม้เท้าตรงนี้เหมือนกับว่าคุณยังเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่รุ่นพี่รุ่นน้องเจ้านายลูกน้องนะคะเนี่ยมันยังเป็นได้แค่นี้อยู่นะคะแต่ก็ยังมีความผูกพันนะคะระหว่างคุณกับเขานะบางคนอาจจะแอบรักมายาวนานแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะยังไงต่อเดี๋ยวอาจารย์จะถามให้นะคะว่ารู้ไหมว่าคุณแอบหลงรักเขาอยู่มีไพ่ของราชินีถ้วยค่ะเดอะเวิลด์แปดไม้เท้านะคะแล้วก็แฮงแมนแล้วก็ราชดาบค่ะเทมเพอแรนซ์นะคะสามเหรียญแล้วก็สองดาบห้าดาบค่ะแล้วก็จบด้วยเด็กถือไม้เท้าเหมือนกับตรงนี้นะคะความเป็นตัวเขาอะนะเข
เขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นนั้นไกลนะคะหรือตัวเขาอาจจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมหรือไปทำงานนะคะที่ต่างถิ่นไกลๆต่างประเทศหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะต้องมีการเดินทางนะตรงนี้นะคะที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันนะหรือตรงนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีการพัดพากจากกันอะไรหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานของคุณทั้งสองคนนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เลยอาจจะต้องมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทํางานหรืออะไรตรงนี้นะคะหรือเขากลับประเทศเขาหรือเปล่านะตัวนี้นะคะเหมือนคุณได้แต่รอคอยเขานะตัวนี้นะคะแฮงแมนนะคะรอคอยเขาคุณแบบเหมือนปิดประตูหัวใจตัวเองนะคะความเป็นราชาราชีดาบนะคะเหมือนค่อนข้างที่จะคิดถึงแต่เขามันไม่สามารถเปิดใจกับความรักนะคะที่เป็นเปิดโอกาสให้กับคนอื่นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะ Temperance นะคะสามเหรียญนะคะหรือว่าตัวคุณเองพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตรงนี้นะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้นะคะคุณสับสนคุณไม่แน่ใจนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะห้าดาบอะนะคะคุณก็ยังไม่สามารถเอาชนะจิตใจของคุณได้นะคะในการที่จะทําให้คุณลืมเขาได้อะนะห้าดาบอยู่ภายใต้แฮงแมนนะยังไงคุณก็ใจคุณก็ยังรอเขาอยู่นะคะเด็กถือไม้เท้านะคะสรุปแล้วนะจะรู้สึกว่าชาวกลุ่มนะคะเรื่องราวตรงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวกลุ่มบางส่วนนะที่หลงรักใครแล้วก็ยังหลงรักอยู่ตรงนั้นนะคะยังรอคอยเขาอยู่นะคะขอดูซิบทสรุปความรักตรงนี้ยังไงจะกลับมาไหมจะได้ลงเอยอะไรกันไหมมีไพ่ของสองไม้เท้าค่ะมีไพ่ของเมจิกเชียนแปะเหรียญนะคะอัศวินถ้วยค่ะเอ็มเพรสนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะลาเวอร์สว้าวสี่ไม้เท้านะคะไม่น่าเชื่อเลยนะตัวนี้นะคะเหมือนกับตัวนี้นะคะตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะหลังจากคนโสดที่คุณรอคอยเขามานานนะตัวนี้นะคะสองไม้เท้านะคะเหมือนอยู่ดีๆเขาก็กลับมานะตัวนี้นะคะกลับมาเหมือนกับปาฏิหาริย์เลยนะตัวนี้นะคะแล้วเหมือนกับว่าเขากลับมาครั้งนี้นะคะเหมือนเขาเข้าใจความรู้สึกที่คุณมีให้เขานะคะแปดเหรียญความผูกพันระหว่างคุณกับเขาที่มันมีต่อกันมายาวนานนะคะเหมือนเข้าใจแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยเหมือนกับให้ใจกับเขามากๆนะตรงนี้นะคะเหมือนเขากลับมาครั้งนี้เขาอาจจะแบบต้องการกำลังใจอะไรบางอย่างนะตรงนี้นะคะความเป็นอัศวินถ้วยต้องการกำลังใจอะไรบางอย่างจากคุณนะคะเหมือนเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกับคนรักของเขาหรือเปล่าคะตรงนี้เดี๋ยวดูซิทำไมอยู่ดีๆกลับมามีปัญหาอะไรกับคนรักเขาหรือเปล่านะคะหกถ้วยนะคะแล้วก็เป็นราชินีดาบแล้วก็สิบเหรียญแล้วก็จัสเมนนะคะสองถ้วยเหมือนกับว่าถ้าถามว่ามีปัญหาอะไรกับคนรักเขาหรือเปล่านะตรงนี้นะคะไพ่บอกว่าความรักระหว่างตัวเขาอะนะคะหกถ้วยนะคะมันเป็นความรักที่มันแบบเป็นความรักครั้งเก่าไปแล้วนะคะราชีดาบนะคะคนรักเขานะคะอาจจะเลิกรากับเขานะตอนนี้นะคะแล้วก็ไปแต่งงานใหม่ก็ได้นะคะสิบเหรียญ นะคะไปแต่งงานใหม่นะคะเป็นโชคชะตานะคะที่เขาสองคนเนี่ยจบกันด้วยความเข้าใจนะตอนนี้นะคะ judgment กับสองถ้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้นะตอนนี้นะคะแล้วต่างคนต่างจบต่างคนต่างเรื่องลากันด้วยดีนะคะจบกันด้วยความเข้าใจจบกันด้วย
judgment กับ2ถ้วยด้วยการเป็นเพื่อนกันอยู่นะต่างคนต่างไปต่างคนต่างให้กำลังใจกันและกันนะคะหรือว่าการที่เขากลับมาหาคุณตรงนี้คนรักเก่าของเขาก็อาจจะได้รับรู้แล้วก็ให้กำลังใจเขาด้วยนะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวเขาเองนะกลับมาตรงนี้นะคะเขาจะให้คุณเป็น empress ของเขาแล้วนะคะหรือ emperor ของเขานะคะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขานะคะเพราะว่าเขาเห็นในความรักที่แสนดีของคุณนะคะความอดทนความห่วงหาอาทรนะคะที่คุณมีให้เขามานานนะคะเขารับรู้ในใจนะตรงนี้นะคะแล้วเขาก็รู้ดีนะคะเขาไปหาคำตอบมาแล้วในณเวลานั้นเขาอาจจะไม่สามารถให้คำตอบกับคุณได้เพราะว่าเขายังติดอยู่ในความสัมพันธ์จนในที่สุดนะคะเขาไม่ติดอยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะคะเขาแก้ปัญหาส่วนตัวเขาได้แล้วเขาก็เลยอยากที่จะกลับมานะคะกลับมาพัฒนาความรักกับคุณความเป็น6ถ้วยนะความรักที่มาจากความผูกพันความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะรู้สึกว่าคุณคือคนที่แสนดีคนที่ใช่คนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดหวังดีและจริงใจกับเขามาตลอดนะคะสี่ไม้เท้ากลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันไม่น่าเชื่อเลยนะคะไพ่หักมุมมากๆอาจารย์รู้สึกว่ามันอาจจะดราม่าไปแล้วนะคะขอดูความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะขอดูความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมหน่อยมีไพ่ของ10เหรียญค่ะเหมือนเขาแต่งงานนะตอนนี้นะคะอาจจะแต่งงานกันด้วย เรื่องเงินนะคะเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเรื่องหน้าที่การงานนะคะแต่งเพื่อเสริมฐานะก็ได้นะตรงนี้8ไม้เท้าแล้วก็จะซันนะคะมีไพ่ของราชินีเหรียญสิบถ้วยนะคะแล้วก็อัศวินถ้วยค่ะทำไมอัศวินดูอายุมากจังนะคะมีไพ่ของสองดาบThe world นะคะแล้วก็ justice นะคะราชินีดาบเหมือนตรงนี้นะคะตัวเขาว่าแต่งงานนะคะหรือบางคนแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะหรือว่าครอบครัวนะตรงนี้นะคะครอบครัวให้เขาแต่งงานกันเพื่อความเหมาะสมก็ได้นะตรงนี้นะคะตัวเขาแต่งงานแล้วพยายามมุ่งมั่นนะคะในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะนะคะรวยอยู่แล้วนะคะสิบเหรียญนะคะดูซิก็ยังรวยยิ่งขึ้นเป็นเดอะซันตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะเหมือนกับตัวเขาเองนะคะเก่งมากในเรื่องของการทำมาหากินนะความเป็นเหรียญของเขานะคะเหมือนกับมันดูเหมือนครอบครัวของเขาอะนะคะมันมีความสุขมันมีความอบอุ่นมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสองดาบมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใครรู้ก็ได้นะคะเหมือนกับตัวเขาอะยังหอยหาความรักหอยหาคนเข้าใจนะคะคนที่ไม่ใช่คุยแต่เรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะตรงนี้นะคนที่เข้าใจความรู้สึกของเขานะคะเขาอยากสร้างโลกใบใหม่อะนะคะโลกที่เขาได้อยู่กับคนที่เหมือนเข้าอกเข้าใจตัวเขานะเป็นความรักที่มาจากหัวใจจริงๆนะตรงนี้นะคะเหมือนกับตรงนี้ตัวเขากับคนรักของเขานะคะราชินีดาบ justice อะนะคะอาจจะเห็นนะตรงนี้นะคะเห็นถึงปัญหาที่ต่างคนมีหรือว่าต่างคนเนี่ยอาจจะแต่งงานกันเพื่อภาพลักษณ์เพื่ออะไรเพื่อความเหมาะสมหรืออะไรตรงนี้นะคะหรือก่อนหน้านี้อาจจะเคยรักกันจริงนะคะแต่ณเวลานี้มันอาจจะดูเปลี่ยนไปแล้วนะคะอยากที่จะตัดสินใจจบนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ justice นะคะจบกันตามกฎหมายเลยนะขอมาดูต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของ lovers นะคะไฮพิเทสแล้วก็ไพ่ของสองเหรียญค่ะ
8เหรียญสเตรนท์แล้วก็ Empress เอ๊ะทำไมได้ไพ่ขายเดิมเลยจริงด้วยนะคะเมื่อกี้คุณก็ได้ Empress แล้วก็สีไม้เท้าอันนี้คุณก็ได้ Empress แล้วก็สีไม้เท้าสีเหรียญนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะตัวเขาอ่ะเขารู้นะ lovers นะคะ hypites เขารู้ว่าคุณแอบชอบเขาอยู่นะตรงนี้นะคะแต่ณเวลานั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณ2เหรียญนะคะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจในสถานะของเขานะคะว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเขาจะจบกับความรักได้ไหมตรงนี้เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะอารมณ์แบบนี้นะคะแปะเหรียญเขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันกับคุณอย่างประหลาดนะตรงนี้นะคะสเตนนะคะเป็นความรู้สึกอะไรที่แบบว่าสเตนอยู่ภายใต้ลอฟเฟอร์นะคะความรักมันก่อตัวขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันน่ะนะคะโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะคะมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเข้ามาอยู่ในหัวใจของเขาแล้วเห็นไหมคะสี่เหรียญ นะคะเขาก็เลยหลังจากที่จบเคลียร์ปัญหานะคะกับคนรักของเขาได้นะคะเขาอยากให้คุณนะคะเป็นคนที่เป็นตัวจริงของเขานะเป็นราชินีหรือราชาของเขานะคะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะชีวิตที่แบบว่าอาจจะไม่ต้องแบบเลิศหรูอลังการเป็นชีวิตที่ติดดินแล้วก็มีความสุขอะนะคะบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนชีวิตตนเองนะคะชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะมาเป็นชีวิตที่แบบอยู่กันแบบด้วยความรักด้วยความเข้าใจอะนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสสวยงามนะคะสีไม้เท้าตรงนี้นะตรงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกว่าชีวิตที่ดูเหมือนคนอื่นมองว่าดีของเขาอะมันไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องการก็ได้นะคะขอดูความรู้สึกของคุณต่ออีกนิดนึงสิฝั่งของคุณจะเป็นยังไงบ้างมีไพ่ของว้าวคุณรักเขานะคะ lovers นะคะความรู้สึกมันชัดเจนอยู่ในใจใช่ไหมคะสี่ถ้วยนะคะแต่เหมือนกับณเวลานั้นพูดอะไรไม่ได้มากนะคะต้องเก็บงำความรู้สึกเอาไว้ไพ่ของคนแอบรักแอบชอบนะคะอุปสรรคมันเยอะก้าวไม้เท้านะคะมันขวางกั้นระหว่างคุณกับเขาเพราะความที่เขาเนี่ยมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะคุณก็อาจจะไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้มากนะความเป็น6ดาบตรงนี้อาจจะทำตัวห่างๆกันนะแต่ในใจอ่ะนะคะในใจรู้นะคะว่าเขาคือคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณนะเป็นพรหมลิขิตนะคะทั้งที่ไม่แน่ใจเลยว่าจะมีโอกาสได้สมหวังได้ลงเอยไหมแต่คุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณมากๆนะคะเดอะสตาร์เขาเป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะคะคุณถึงได้หลงรักเขานะเขามีเสน่ห์เขาดูโดดเด่นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะแต่งงานแล้วแปะไม้เท้านะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะพัฒนามาในลักษณะของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมห้องนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องหรืออะไรตรงนี้ก็ได้เด็กถือดาบราชินีถ้วยนะคะเหมือนคุณไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้นะตรงนี้นะคะเขาดูอบอุ่นเขาดูอ่อนโยนนะคะเนี่ยนะคะเหมือนคุณอาจจะพยายามก็ได้นะพยายามตัดใจนะคะแต่แปดดาบอะนะคะทำไม่ได้สักทีนึงยังแอบคิดถึงเขานะคะยังแอบที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะมีความหวังกับเขาทั้งที่อาจจะรู้นะคะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็ยังแบบไม่มีหวังก็ยังหวังอะทั้งรู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วอะอารมณ์ณตอนนั้นนะคะสี่ไม้เท้าค่ะเป็นไพ่น้องแมวนะคะอย่ามองเป็นอย่างอื่นเป็นน้องแมวนะคะสิบดาบนะคะแล้วก็สี่เหรียญห้าถ้วยแล้วก็หกไม้เท้านะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะ
หลังจากที่เขาจบกับปัญหาตรงนั้นนะคะอาจจะจบมาอย่างกระทันหันเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะสี่มิถุนาเขาก็เข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวเขาอะอาจจะมีใจให้คุณมานานแล้วนะคะแต่อาจจะหลอกให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณนะทั้งๆที่ตอนนั้นคุณเศร้าแทบตายนะคะแต่เขาอะไม่ได้บอกเลยนะคะว่าเขาอะแอบชอบคุณอยู่เหมือนกันนะอารมณ์แบบนี้มีใจให้คุณนะคะแต่ในที่สุดนะคะความรักระหว่างคุณกับเขานะคะหกไม้เท้ามันก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆนะคะเหมือนกับได้มาสมหวังได้มาลงเอยกันในเดือนตุลาคมนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณแอบรักเขามานานแค่ไหนนะคะกี่เดือนกี่ปีกี่วันนะคะแต่ในเดือนตุลาคมนะคะน่าจะเป็นเดือนที่ชาวกลุ่มนะคะได้สมหวังกับเขาบ้างแล้วนะตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเรื่องราวนะคะความรักตรงนี้นะคะในไพ่นะคะไพ่รูปหัวใจเขาจะบอกว่าอย่างไรดูไพ่ออราเคิลกันนะคะสับยากนิดนึงนะตรงนี้อีไพ่ภาพนี้นะคะจันจะไม่ได้มองตัวหนังสือเลยนะคะมองก็มองไม่ค่อยเห็นต้องเพ่งแล้วก็ภาพนี้นะคะขอตัดเลยดีกว่าแล้วก็ภาพนี้หัวใจตลอดเลยนะคะตรงนี้อะมาดูซิภาพแรกเขาจะบอกว่าอะไร Look deep within your heart and you will feel my love Wow My love for you is as deep as the ocean เรื่องความรู้สึกของคุณเลยนะตรงนี้นะคะเหมือนกับคุณอยากให้เขามองตาคุณน่ะนะคะแล้วมองให้ลึกถึงหัวใจของคุณนะคะเขาอาจจะสัมผัสได้นะคะถึงความรักแท้ที่คุณมีให้กับเขาตลอดมานะคะความรักสำหรับคุณเนี่ยนะคะมันมีเขาอย่างที่แบบมันไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วมันลึกมากๆนะคะ deep as deep as the ocean ลึกเหมือนแบบต้องดำน้ำลงไปไม่รู้กี่กิโลเมตรนะเป็นพันกิโลเมตรเป็นอะไรนะคะลึกเหมือนมหาสมุทรที่ลึกที่สุดอะนะคะเก็บเอาไว้ในใจโอ้ทำไมคุณได้ไพ่ตรงอย่างนี้คะชาวกลุ่มนะเป็นความรักที่ซ่อนไว้ลึกที่สุดอะนะคะลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจของคุณนะคะลึกเหมือนความลึกที่สุดนะคะในมหาสมุทรแปซิฟิกโอ้โหเยอะนะคะไปตอนนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ใบต่อไปนะคะอาจารย์ก็จินตนาการไปเยอะแล้วนะคะอ่ะขอดูซิอันนี้นะคะ manifesting miracles นะคะ your dream is soon to become reality นะคะ trust your heart and continue to follow its guidance นะคะเหมือนความรักของคุณมันดูเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะคะจากความรักที่รู้สึกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้อะนะคะนะแอบรักแอบชอบเข้ามาตลอดมาสู่ความรักที่เป็นจริงนะคะสิบถ้วยได้สมหวังได้มาเริ่มต้นใหม่ได้มาเป็นความรักที่ผูกพันมั่นคงนะคะได้เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะเป็นปาฏิหาริย์ตรงนี้นะคะเหมือนฝันนะความรักของคุณตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้ secretAdmirer นะคะ Someone has deeper feeling for you than they are letting on ตาละนะคะชากุมนะตอนนี้นะความรักที่เป็นความลับนะคะ Secret Top Secret ของคุณนะคะเหมือนเขาจริงๆเขาสัมผัสได้นะตรงนี้นะคะความรู้สึกที่มันลึกซึ้งมากๆนะคะที่คุณมีให้เขานะคะภายนอกคุณอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะแต่มองจากตาแล้วมันเห็นถึงความรักที่คุณมีให้เขามากมายเหลือเกินนะคะเขาเป็นคนฉลาดนะเขาเป็นคนที่มีเซนส์นั้นเขารู้นะคะว่าคุณรักเขาอะนะคะรักเขาอย่างแท้จริงนะนั้นตรงนี้นะคะเขาร่วงรู้ความลับในใจของคุณแล้วเขาก็กลับมาหาคุณนะอยากกลับมาทำให้ความรักครั้งนี้มันเป็นจริงขึ้นมานะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อเขาก็ได้นะแล้วเขาก็จะเกิดมาเพื่อคุณนะอารมณ์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วคนรักของคุณนะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรแคปริคอนนะคะชัดธาตุดินนะคะตรงนี้นะคะลิบ้านะคะชาวลัคนาราศีตุลธาตุลมเหมือนกันนะคะชาวตุลนะคะอควาเรียสนะคะกลุ่มกับกลุ่มด้วยกันนะคะชาวกลุ่มเป็นธาตุลมนะจูปิเตอร์นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่ดีแสนดีของคุณตรงนี้
สคอร์ปิโอนะคะส่วนลัคนาราศีพิจิกค่ะขอให้ฝันของคุณเป็นจริงเร็วๆนะคะพิจิกทัดน้ำมาร์สนะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะพิซซิสนะคะส่วนลัคนาราศีมีนทัดน้ำเช่นกันค่ะเวอร์โก้ส่วนลัคนาราศีกันนะคะแคนเซอร์นะคะสาวลัคนาราศีกรกฎค่ะปูมาเลยนะคะตรงนี้นะคะพัดน้ำลีโอนะคะสาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกวันเกิดทุกลัคนาราศีนะคะอันนี้เป็นการสุ่มพลังงานโดยรวมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วตรงนี้นะคะในไพ่ชุดนี้นะคะ Talking to Heaven นะคะจะบอกถึงความรักของคุณกับเขาว่าอย่างไรเป็นความลับเหลือเกินนะคะความรักตรงนี้อ่ะดูซิว่าจะยังไง The Earth is our school นะคะโลกใบนี้เป็นโรงเรียนของเรานะคะบางทีเราก็คิดว่าสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมนะคะความรักก็คือการแต่งงานนะคะสร้างฐานะสร้างความยิ่งใหญ่นะคะส่งลูกเข้าโรงเรียนดีๆทำให้ลูกประสบความสำเร็จนะคะแต่จริงๆความรักมันมีอะไรมากมายยิ่งกว่านั้นนะคะมันต้องมีความเข้าอกเข้าใจมีแพชชั่นนะคะมีการหยอกล้อต่อกระซิกมีบรรยากาศของความรักที่มันแบบทั้งอบอุ่นนะคะทั้งทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตอะนะคะที่มันไปด้วยกันมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะตรงนี้นะคะชอบอะไรคล้ายๆกันนะคะมีความสุขมีอะไรตรงเนี้ย I will always point you in the right direction นะคะเหมือนกับคุณอะนะคะยินดีที่จะช่วยเหลือยินดีที่จะแนะนำเขานะคะหรือเขาอาจจะยินดีที่แนะนำคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องก็ได้นะคะ I am here helping you นะคะคุณเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะตรงนี้นะคะส่งใจให้เขาเสมอ I send you a loving sign to nature นะแอบรักเขานะคะแอบคิดถึงเขาแอบเป็นห่วงเขานะคะแอบส่งความรักให้เขาทุกวันทุกวันเลยนะจนตรงนี้นะคะเหมือนเขาสัมผัสความรักของคุณได้แล้วนะคะชาวกลุ่มนะคะนะคะรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่ดูโรแมนติกมากๆนะคะอาจจะไม่เคยอ่านเรื่องราวที่เหมือนกับตรงแบบนี้มาก่อนนะอาจารย์ว่านะคะวันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะอาจจะตรงในบางส่วนนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนได้นะคะชาวกลุ่มนะคะแต่ใครที่คนโสดที่แอบรักแอบชอบใครอยู่นะคะขอให้สมหวังดังใจในเร็ววันนะคะโชคดีในความรักค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้อาจารย์ณรีสวัสดีค่ะ